ลับมาในช่วงนี้นะคะมีหนังสือพิมพ์จีนอีกฉบับหนึ่งค่ะซึ่งคุณพี่ติ้งต่างวรยะเสรีนั้นได้ขึ้นบนเพจในขณะนี้นะคะบอกว่าหนังสือพิมพ์จีนเขียนรายงานเกี่ยวกับเรื่องการเมืองในประเทศไทยแล้วก็ความตอนนึงระบุว่าเสื้อแดงถูกจัดตั้งด้วยการโฆษณาชวนเชื่อและได้รับค่าจ้างจากอดีตนายกรัฐมนตรีจำนวนหลายล้านบาทผ่านแกนนำเสื้อแดงจนสถานะการเงินของนปช.หลายคนนั้นดีขึ้นผิดหูผิดตาสามารถปลดหนี้สินแล้วมีทรัพย์สมบัติเหลือกินเหลือใช้นอกจากนี้ในรายงานฉบับนี้ของหนังสือพิมพ์ภาษาจีนนี้นะคะก็ยังหนังสือพิมพ์จีนที่เขียนเป็นภาษาอังกฤษนะคะบอกยังระบุต่อไปว่าในที่ชุมนุมของนปช.มีการโฆษณาชวนเชื่อให้ชาวชนบทเกลียดชังรัฐบาลนายกอภิสิทธิ์อย่างต่อเนื่องการที่มีผู้ชุมนุมจำนวนมากเพราะว่าถูกปลุกระดมผ่านทางทีวีดาวเทียม People Channel แล้วก็วิทยุชุมชนนะฮะนี่ก็เป็นหนังสือพิมพ์นะชื่อการว่า Epoch ครับแปลว่าช่วงเวลาที่สำคัญสำคัญในอดีตครับ The Epoch Times ของเป็นหนังสือพิมพ์ของจีนนะคะเป็นภาษาอังกฤษอันนี้ก็เป็นรายงานล่าสุดนะคะแล้วก็เรื่องเว็บไซต์ของกระทรวงศึกษาธิการถูกแฮกแฮกเกอร์เข้าไปแฮกเนี่ยนะคะกลายเป็นข่าวดังในโลกออนไลน์เวลานี้ค่ะเว็บไซต์กระทรวงศึกษาธิการ www.moe.go.th นั้นเนี่ยนะคะได้ถูกแฮกเกอร์ที่ใช้ชื่อว่า Glacy Libertia เข้าไปเปลี่ยนข้อความหน้าแรกของเว็บไซต์กระทรวงศึกษาค่ะโดยข้อความตอนหนึ่งระบุว่าพวกเราคือ Libertiaเราทำในสิ่งที่เราอยากทำเพื่อรักษาเสรีภาพของเราคุณไม่มีสิทธิ์ในการควบคุมวัยรุ่นอย่างพวกเราเรามีชีวิตเรามีกฎของเราเองทั้งนี้การแฮกส่งผลให้เว็บไซต์ของกระทรวงศึกษาธิการไม่สามารถใช้งานได้ตามปกตินะเมื่อเวลา 16:30 นาทีศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหน่วยงานที่ดูแลเว็บไซต์ต้องปิดการใช้งานตอน 17:20 นาทีค่ะแก้ไขอะไรไม่ได้เลยส่วนทางด้านของปลัดกระทรวงค่ะศศิธราพิชัยชานรงค์ทราบเรื่องดังกล่าวแล้วเบื้องต้นก็ให้ศูนย์เทคโนโลยีไปตรวจสอบว่าเว็บไซต์ของกระทรวงศึกษาถูกแฮกได้อย่างไรนะคะซึ่งตอนนี้เว็บไซต์ของกระทรวงนั้นไม่มีข้อมูลอะไรเลยไม่มีความลับอะไรเลยมีแต่ข้อมูลข่าวสารกฎระเบียบปฏิบัติธรรมดาเท่านั้นนะคะเขาก็เลยอยากรู้ว่าไอ้ที่มาแฮกเนี่ยคับแค้นใจอะไรจะเรียกจะร้องเรื่องอะไรกันจ้านะคะนี่ก็หลายคนถามว่าไปห้ามอะไรเขาล่ะค่ะมีข่าวมานิดนึงเรื่องน้ำท่วมครับอัปเดตนิดนึงบอกว่าฝนตกกระหน่ำเมื่อตอนนี้ไม่ทราบว่าข้างนอกหยุดหรือยังแต่ว่าแถวพุทธมณฑลสาย3ครับเขาเรียกบางแวกนี่น้ำก็ไหลก็ไปท่วมหลายหมู่บ้านแล้วนะครับอันนี้จะไม่ทราบครับนะคะตอนนี้ก็น้ำท่วมหลายพื้นที่แล้วนะคะวันนี้ค่ะศูนย์เตือนภัยให้ทุกพื้นที่เร่งรอกท่อค่ะในทุกพื้นที่นะคะไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ไหนก็ตามทีนะคะในประเทศนี้เขาให้เร่งลอกท่อ เร่งลอกท่อกรมชลคาดการสถานการณ์ลุ่มแม่น้ำยมนั้นจะเป็นปกติใน3วันค่ะถ้าไม่มีพายุมามันเป็น if clause ประเภท unreal in the future คือเป็นไปไม่ได้อะใช่ค่ะส่วนแม่น้ำวังลำปางไหลเข้าห้วยท่วมถนนใช้การไม่ได้หลายจุดนะคะที่เถินลำปางค่ะลำปางก็มีปัญหาเรื่องน้ำพิษณุโลกนั้นน้ำละลอกใหม่เข้าท่วมพื้นที่พิษณุโลกกินพื้นที่ไร่นาสาโทเสียหายไปแล้ว 60,000 ไร่แล้วท่วมสูง1เมตรค่ะครับนะฮะหลังจากที่สุโขทัยท่วมอีกละลอกหนึ่งน้ำก็เดินทางจากสุโขทัยมาที่3อำเภอของพิษณุโลกคือบางระกำพรหมพิรามและอำเภอเมืองน้ำท่วมสูงเกือบเมตรค่ะนะคะก็ประเมินความเสียหายไร่นาประมาณ 60,000 ไร่ทีเดียวเขาก็เตรียมการรับมือพยายามที่จะระบายน้ำออกไปไม่รู้จะออกไปทางไหนแล้วตอนนี้ทุกที่อืดหมดนะคะแล้วก็พบความที่น้ำท่วมพิษณุโลกเนี่ยหนักมากก็เลยมีเสียงเตือนให้ประชาชนริมแม่น้ำยมเร่งขนของขึ้นสู่ที่สูงค่ะคใครอยู่ริมแม่น้ำยมเร่งขนของขึ้นสู่ที่สูงนะคะส่วนที่สุพรรณค่ะแม้ว่าจะมีชายคนหนึ่งซึ่งเหน็บกุญแจเขื่อนเอาไว้ที่กระเอวแม่น้ำท่าจีนจังหวัดสุพรรณบุรีนั้นหนุนสูงขึ้นทำให้น้ำท่วมริมฝั่ง3อำเภอด้วยกันค่ะไม่ว่าจะเป็นเขตอำเภอเมืองบางประมาและ2พี่น้องนะคะซึ่งเป็นพื้นที่ลุ่มค่อนข้างต่ำพอแม่น้ำท่าจีนน้ำขึ้นสูงปุ๊บเขตริม2ฝั่งแม่น้ำทั้ง3อำเภอนี้ก็ท่วมเหมือนกันค่ะน้ำก็ล้นตลิ่งค่ะสิงห์บุรีนะคะขณะนี้กำลังมีการเฝ้าระวังเรื่องน้ำท่วมค่ะหลังจากปฏิบัติการซ่อมประตูระบายน้ำบางโฉมสีไม่คืบอ้าวไม่คืบค่ะ
นะคะเขาก็เลยบอกว่าขอให้พี่น้องประชาชนอย่าเพิ่งสนใจว่าเงินของเราหายไปไหนหมดให้ไปให้เร่งขนของขออย่าเพิ่งถามอย่าเพิ่งสนใจถามไปขนไปได้ไหมถามไปขนไปได้แต่มันจะไม่คอนเซนเทรตไม่เร็วเดี๋ยวลืมครกซากกรุณาขนของขึ้นชั้นบนชั้น2ชั้น3ก่อนแล้วค่อยมาถามไปขนของก่อนเพราะว่าอะไรรู้ไหมตอนนี้ในสิงห์บุรีเฝ้าระวังตาไม่กระพริบโอ้ก็นายกบอกว่าใครเจอบ่อแสน้ำท่วมให้ช่วยแจ้งรัฐให้ทราบด้วยแล้วฉันจะมีหล่อนเป็นนายกทำไมยะอ้าวก็เดี๋ยวเผื่อน้ำท่วมบ้านเขาอ๋อแจ้งฉันด้วยจะได้ฉันจะได้อพยพของได้ทานเพราะว่ามัวแต่ไปเดินสายอยู่ฉันจะได้ซื้อถุงบิ๊กแบ็คแบรนด์เนมเขาไม่ซื้อก็เอากทมจะได้มาบ้านจันสองลาปีที่แล้วอ่ะตายแล้วตายแล้วปวดตับปวดตับค่ะน้ำป่าไหลหลากท่วมสระแก้วและรอบ2นะคะใครที่มีปัญหาเรื่องน้ำท่วมก็ที่สระแก้วก็ไปหาสนอดเทียนทองเอาละกันค่ะแล้วก็ปทุมค่ะปทุมอย่างที่พี่พูดเมื่อกี้โอ้เมื่อกี้ก็มาถึง3โคกนะฮะเพราะว่าทางรองผู้ว่าพร้อมด้วยนายกเทศบาลตำบล3โคกฮะทุกคนเนี่ยก็มาช่วยกันเตรียมความพร้อมเพราะว่าน้ำเหนือไหลมาตามแม่น้ำเจ้าพยาครับที่บอกว่ามาจากทางเหนือนี่แหละแล้วก็ตอนนี้ก็มีการตรวจสอบเครื่องสูบน้ำตามประตูน้ำของกรมชลประทานครับพบว่าใช้ได้เพียงประตูเดียวที่วัดสแกแล้วทำไมเพิ่งตรวจกันล่ะครับนอกนั้นเครื่องสูบน้ำเนี่ยขัดข้องอะไหล่ถูกลักถอดออกไปและบางประตูถูกลักตัดสายไฟเครื่องสูบน้ำใช้การไม่ได้แม้แต่ประตูน้ำวัดตำหนักและคลองป่าฝ้ายที่เพิ่งสร้างเสร็จนะครับกระทรวงเกษตรสหกรณ์ได้มารับตรวจงานแล้วก็ทดลองไปเมื่อปลายเดือนที่แล้วแต่ขณะนี้ประตูน้ำเหล่านี้ถูกขโมยอะไหล่เครื่องสูบน้ำพร้อมลักตัดสายไฟไปเรียบร้อยแล้วอ้าวเพิ่งตรวจเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยนะครับมันก็ดูแล้วกันอ้าวไม่ต้องบ่นขนของแล้วกันไม่ต้องบ่นขนของแต่ว่าเวลานี้นะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขวิทยาบุรณะสิริค่ะก็ให้สัมภาษณ์บอกว่าสมเด็จพระเทพนะคะทรงห่วงใยผู้ที่ประสบประชาชนที่ประสบปัญหาน้ำท่วมมากค่ะสมเด็จพระเทพก็รับสั่งให้กระทรวงสาธารณสุขนั้นไปดูแลเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพอนามัยของพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกคนทุกรุ่นทุกเพศทุกวัยอย่างใกล้ชิดเพราะว่าโรคภัยที่มากับน้ำเนี่ยโอ้โหมันสาหัสมากเลยทีเดียวแล้วหมอก็ไปไม่ได้หาหมอก็ไม่ได้ใช่ค่ะแล้ววันนี้เนี่ยนะคะเรื่องราวของกลับมาที่เรื่องวีซ่าเรื่องพาสปอร์ตเนี่ยชลพงศ์โตวิจักชัยกุลน่ะเขาพูดถึงเรื่องที่ผู้ตรวจการแผ่นดินส่งหนังสือถึงกระทรวงการต่างประเทศได้ทบทวนการออกหนังสือเดินทางให้กับทักษิณชินวัตรนะคะแล้วพรรคประชาธิปัตย์ขู่จะฟ้องปึ้งตามประมวลกฎหมายอาญา157นะคุณชลพงศ์โตวิจักชัยกุลก็บอกว่าใครจะฟ้องก็ฟ้องไปนะใครอยากจะทำอะไรก็ทำไปแต่สิ่งที่กระทรวงการต่างประเทศคือแกพูดในนามของกระทรวงการต่างประเทศเลยนะคะแกไม่ได้พูดในนามของชลพงศ์โตวิจักชัยกุลคนเดียวแกบอกสิ่งที่กระทรวงการต่างประเทศทำลงไปนั้นมันเป็นหน้าที่ของกระทรวงการต่างประเทศเขาและได้ทำไปตามกฎระเบียบนะคะแล้วก็ทำในนามของข้าราชการที่จะต้องทำนะแล้วถ้าคิดว่าตัวเองทำผิดอะไรก็ไปยื่นถอดถอนได้นะแต่ว่าอย่าเล่นการเมืองมากเกินไปสิ่งที่ทักษิณโดนมาก็คือการเมืองทุกประเทศรู้ดีจึงออกวีซ่าให้ทักษิณเดินทางไปไหนตอนไหนก็ได้ค่ะนี่คือสิ่งที่คุณสุรพงศ์โตวิจักชัยกุลนั้นปัดความรับผิดชอบโยนร้อนให้กับข้าราชการในกระทรวงการต่างประเทศว่าเป็นคนทำนะคะแล้วก็ขอร้องคือใช้คีย์เวิร์ดใช้ศัพท์วัฒกรรมการเมืองเดิมๆว่าอย่าเล่นการเมืองกันทำงานเพื่อบ้านเมืองดีกว่าหยุดเล่นการเมืองซึ่งอันนี้จะเป็นศัพท์สำหรับการแก้ตัวของผู้ร้ายในเมื่อจนตรอกในเสื้อสูทแล้วก็บอกว่าทักษิณน่ะโดนการเมืองเล่นงานมาคุณทักษิณไม่ได้โดนการเมืองเล่นงานแต่คุณทักษิณซึ่งเป็นนักธุรกิจใจละโมบโลภมากได้ฉวยโอกาสเข้ามาสู่วงการการเมืองแล้วหาผลประโยชน์จากในกระบวนการการเมืองนี้จนกระทั่งพี่น้องประชาชนเขาจับได้ไล่ทันเขาจึงไล่คุณทักษิณออกไปแล้วเมื่อไล่คุณทักษิณออกไปคุณทักษิณก็ไม่ยอมไปอย่างง่ายๆไม่ยอมหยุดแต่จะยืนอยู่ในจุดเดิมให้ได้คุณทักษิณจึงทำทุกวิถีทางเพื่อที่จะให้ตัวเองได้กลับมาอย่างสง่าผ่าเผยแบบคุณทักษิณหนึ่งซื้อเสียงซื้อนักการเมืองแล้วตั้งกองทัพแดงแล้วสร้างความวุ่นวายให้เกิดกับประเทศนี้มาเป็นระยะเวลาหลายปีแล้วอย่ามาพูดว่าต้องก้าวข้ามผ่านทักษิณในเมื่อตัวปัญหาคือทักษิณนั้นยังไม่สามารถจะแก้ไขได้ด้วยกระบวนกฎหมาย
หรือกระบวนการยุติธรรมเพราะฉะนั้นไม่สามารถจะก้าวข้ามผ่านทักษิณได้อย่าเอาวาทกรรมจอมปลอมนั้นมาครอบใส่สังคมแล้วจูงให้สังคมนั้นเห็นผิดเป็นชอบเห็นชั่วเป็นดีแล้วก็ไม่มีใครห้ามให้คุณทักษิณกลับบ้านโอ้ยวันนี้อาจารย์สมเกียรติอาจารย์สมเกียรติอ่อนวิมลเขียนบอกว่าคุณก็บ่นอยู่นั่นแหละคุณก็บ่นอยู่นั่นแหละว่าอยากกลับบ้านอยากกลับบ้านคุณก็กลับมาสิมีใครเขาห้ามคุณนะไม่มีใครห้ามคุณมีเครื่องบินส่วนตัวก็เติมน้ำมันสิแล้วก็บินเข้ามาสิแล้วคุณก็จะได้รู้เพราะฉะนั้นอย่าได้มาเที่ยวโป๊ะปวดมดเท็จทั้งขี้ข้าบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของทักษิณและทักษิณและลูกเมียไว้โอ๊กเลิกแล้วไงโอ๊กเลิกแล้วไงวายหาพ่อคิดถึงเลิกแล้วไงเลิกเขียนเพจแล้วไงหลังจากที่ไม่มีใครยอมตกเป็นเครื่องมือให้เป็นที่ระบายอารมณ์ใคร่อารมณ์เครียดอารมณ์แค้นเขาอาจจะขี้เหนียวนะถ้าขี้เหนียวเนี่ยบอกให้ตำรวจไปรับตัวกลับมาได้ไหมโอ้โหเงินหลวงไงเครื่องบินหลวงไงก็คำรณวิทย์ไงไปเอียงบ่าให้ติดยศเนี่ยก็เลยช่วยรับกลับมาลูกนี้เนี่ยคำรณวิทย์จะเอาม็อบตำรวจนั้นไปขู่ที่หน้าพรรคประชาธิปัตย์เพราะฉะนั้นอย่ากลัวไปพรรคประชาธิปัตย์นะเจอพี่เล็กสุราษฎร์กับน้องอ๋อเออสองคนเจอสองคนพอแล้วคนอื่นไม่ต้องเจอแค่อ๋อกับพี่เล็กสุราษฎร์สองคนพอทำไงอ่ะแซดคำรณวิทย์แซดเดี๋ยวเจอสองสาวนี่พี่เล็กสุราษฎร์เนี่ยหรอแต่ถ้ายังหยุดไม่อยู่เดี๋ยวฉันเอาติ้งต่างไปด้วยอีกคนคุณนายซินเทียไปไหมคุณนายซินเทียอีกคนว่างๆอยู่นะคุณนายซินเทียอีกคนยังว่างอยู่สี่สาวดาบภาษาอังกฤษด้วยสี่สาวเนี่ยดาบเป็นภาษาอังกฤษนะคะคุณชวินนท์ก็เลยท้าคุณยิ่งลักษณ์ว่าให้มาลงสัตยาบันที่ศาลอาญาระหว่างประเทศเพื่อพิสูจน์ความจริงนะคะเนื่องกรณีความคืบหน้าที่ศาลอาญาระหว่างประเทศทำหนังสือตอบรับการยื่นเรื่องให้ดำเนินคดีเอาผิดการฆ่าตัดตอนสมัยที่ทักษิณเป็นนายกบอกว่าเป็นจุดเริ่มต้นก็จะส่งข้อมูลเนี่ยเพิ่มเติมในอนาคตเรื่องนี้เข้าข่ายความผิดค่ะเพราะทักษิณเนี่ยถือสัญชาติมอนเตเนโกรซึ่งเป็นภาคีของศาลอาญาระหว่างประเทศค่ะรวมทั้งที่ผ่านมาผลสรุปของคณะกรรมการคอตนซึ่งมีคุณคณิตนครเป็นประธานก็มีการสรุปว่าความผิดที่เกิดขึ้นเข้าข่าย1ใน4ของความผิดที่จะนำไปฟ้องต่อศาลอาญาระหว่างประเทศได้ค่ะคุณชวนนท์บอกว่าเรื่องนี้ไม่ได้เป็นการขู่ดำเนินคดีและไม่ได้ตีปี๊บแต่ขอท้าว่าเรื่องคดีฆ่าตัดตอนและคดีของอดีตนายกอภิสิทธิ์และอดีตรองนายกสุเทพใครจะไปถึงศาลอาญาระหว่างประเทศก่อนกันใครเป็นของจริงและถ้าหากคิดว่าคดีของทักษิณบริสุทธิ์ก็ขอท้ายิ่งลักษณ์เลยว่าทำไมไม่ลงนามในสัตยาบันให้ประเทศไทยเป็นภาคีและคอยดูในเรื่องเนื้อหาสาระและหลักการว่าใครจะไปถึงศาลอาญาต่างประเทศก่อนกันอย่าปล่อยลิ้วล้อออกมาเห่าหอนอีกเพราะรำคาญมากโอ้ยถ้าเป็นฉันเป็นเสด็จพี่ฉันไม่ยอมนะเฮ้ยถ้าไม่ถ้าออกมารับก็แปลว่าเห่าจริงสิก็นี่ไงฉันต้องเงียบพี่ฉันไม่ยอมไงฉันไม่ยอมไม่ได้ออกไปรับก็เห่าสิใช่นั่นแหละค่ะส่วนทางด้านของก็เนี่ยแล้วก็เราก็มาดูข่าวคราวกันต่อไปนี่ก็เป็นเรื่องของวันนี้ก็มีเรื่องน้ำท่วมปลอดมาอีกแล้วนี่ปลอดว่าไงอะคะปลอดเขาบอกว่าการันตีว่าเอาอยู่ 100% ครับตรงนี้บอกว่ากทมเนี่ยแค่ขังไม่ท่วมให้สบายใจได้แต่ซิลิโคนไปซื้อไว้นะพร้อมบอกว่ารับมือพายุลงใต้นะครับคุณปลอดประสบนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์แล้วก็เทคโนโลยีครับในฐานะประธานของกบอนะครับก็แถลงการในเรื่องของอุทกภัยในหลายพื้นที่ที่เห็นข่าวอยู่เนี่ยนะฮะว่าตอนนี้น้ำฝนเนี่ยน้อยกว่าปีที่แล้ว 20% เนี่ยรู้ดีไปหมดนะภาคเหนือเนี่ยมีน้ำขังอยู่แล้วก็อยู่ในทุ่งเนี่ยรวมถึงน้ำที่มีทั้งหมดในลำน้ำเนี่ยตอนนี้ประมาณ 1,000 ล้านลูกบาศก์เมตรเท่านั้นเองปีที่แล้ว 4,500 ล้านลูกบาศก์เมตรจำได้ไหมนะแล้วก็ปริมาณน้ำเนี่ยอยู่ที่ 8,000 ล้านลูกบาศก์เมตรนะตัวเลขเยอะแยะเลยสรุปแล้วเนี่ยน้อยกว่าปีที่แล้ว 18 เท่าคุณปองแล้วก็บอกว่าในส่วนที่พื้นที่น้ำนองหรือน้ำหลากในภาคเหนือตอนล่างเขาเรียกว่าน้ำนองหรือน้ำหลากในภาคเหนือตอนล่างและภาคกลางตอนบนเนี่ยตอนนี้เนี่ยมีแค่ 8.5 แสนไร่เองแล้วก็ตอนนี้ก็มีพื้นที่คิดเป็น20เท่าแล้วก็เป็นจังหวัดสุโขทัยเนี่ยมีเพียง 1.6 แสนไร่เท่านั้นที่น้ำท่วมนะครับแล้วท่านบอกว่าในทางปฏิบัติเนี่ยมองว่าน้ำเนี่ยจะระบายได้ภายในถึงพุ่ง2เดือนนะใน2เดือนเนี่ยจะไม่มีปัญหาแล้วก็จะน้อยลงแล้วครับแล้วก็บอกว่าน้ำทั้งหมดเนี่ยปริมาณน้ำมีเพียง1ใน3เท่านั้นจังหวัดสุโขทัยเนี่ยระดับน้ำทรงตัวแล้วแล้วก็เริ่มลดด้วยในพูดเมื่อไหร่เนี่ยส่วนที่พิษณุโลกเนี่ยก็ไม่ได้มีน้ำเพิ่มขึ้นนะจังหวัดนครสวรรค์ก็ลดแล้วเขื่อนเจ้าพยาบางไทรก็ลดแล้วน้ำทะเลก็ไม่ได้สูงขึ้นสบายใจได้เลยรัฐบาลเนี่ยจะรายงานสถานการณ์ให้ทราบวันละ 1-2 ครั้งส่วนตนเองเนี่ยจะรายงานได้ถี่กว่านั้นคือทุก3ชั่วโมงน้ำที่มีขณะนี้เนี่ยเกิดจากโน่นจากนี่ทั่วไปนะแต่บอกว่าอย่างไรก็ตามเนี่ย
ทหารก็มีการเตรียมความพร้อมรับมือตลอด24ชั่วโมงครับเอาอยู่เอาอยู่นะฮะจ้านี่คือปลอดประสบสุรัสสวัสดีนะคะส่วนทางด้านของคุณอานนท์อาจารย์อานนท์สนิทวงศ์ณอยุธยาค่ะซึ่งเป็นหนึ่งในคณะกรรมการของกบอก็คือหน่วยงานที่บริหารจัดการน้ํานะคะบอกว่าปีนี้น้ําน้อยและไม่มีสัญญาณว่าจะมีการท่วมใหญ่ค่ะนี่ก็เขียนเอาไว้ใครว่าอะไรเขียนเอาไว้แล้วคนสมมติเขาอ่านข่าวนี้ฟังเราแล้วก็ยืนย่ำน้ำอยู่แล้วขนของก็จะคิดยังไงอ่ะปีนี้น้ำน้อยไงอ๋อปีแล้วถึงปากพูดไม่ได้ปีนี้แค่เข่าปีนี้น้ำน้อยไม่มีสัญญาณท่วมใหญ่ไม่มีถ้าใครเห็นช่วยแจ้งด้วยไงนี่ไงรูปแต่เนี่ยทะเลน้ำไหลออกมาจากพนังกั้นน้ำสุโขทัยเรามีรูปไหมอันนั้นเขาเรียกว่าอันนั้นเขาเรียกว่าน้ำเอ่อล้นเมื่อวานนี้ใช่ไหมเมื่อวานนี้แต่วันนี้ลดไปแล้วอุ้นไหลออกมาอยู่น้ำตกเลยนะปีนี้น้ำน้อยน้อยเพราะฉะนั้นไม่มีสัญญาณย่อมแพ้ไฟน้ำท่วมย่อมแพ้ไฟไงไม่มีสัญญาณน้ำท่วมใหญ่ค่ะนะฮะยงยุทธว่าอีกนี่ยงยุทธบอกว่าเอาสั้นๆนะสุโขทัยเนี่ยน้ำท่วมไม่นานหรอกเพราะว่าระดับน้ำในน้ำยมเนี่ยลดลงแล้วและนายกเนี่ยก็สั่งเตรียมพร้อมแล้วว่าไม่ให้ซ้ำรอยเดิมเอ๊ะสองครั้งนี่มันก็ซ้ำแล้วนะไอ้ซ้ำรอยเดิมนี่กี่ครั้งนะยงยุทธเธอก็เพ้อไปเรื่อยๆครับจ้าส่วนทางด้านของคุณอภิสิทธิ์บอกว่ารัฐบาลจะต้องอธิบายว่าปีที่ผ่านมาเตรียมมาตรการป้องกันทำน้ำท่วมเนื่องน้ำท่วมอย่างไรบ้างหลังจากน้ำท่วมเสร็จแล้วเนี่ยเอางบประมาณไปแล้วสองก้อนก้อนหนึ่งแสนสองหมื่นอีกก้อนหนึ่งสามแสนห้าหมื่นล้านบาทเนี่ยไปทำอะไรที่ไหนบ้างทำไมน้ำมันท่วมอีกและซ้ำซากรอยเดิมค่ะนี่คุณอภิสิทธิ์ถามมาอย่างเงี้ยนะคะทีนี้ก็บอกว่าในเรื่องกรณีของสว.มีเราวันนี้เรามีเรื่องคอปนะคะเรื่องบทสรุปของไทยคอปมีเรื่องของน้ำสถานการณ์น้ำท่วมแล้วก็มีเรื่องที่ตื่นเต้นเร้าใจก็คือคุณสุเทพเทือกสุบรรณพรุ่งนี้พรุ่งนี้ลุ้นอยู่พรุ่งนี้สวสวโอ้เจอที่สมุทรสงครามเป็นไงสาวถ้าทางดูถ้าทางจะแบบว่ามั่นอกมั่นใจมากว่าจนกระทั่งหนังสือพิมพ์มติชนออนไลน์ไปเขียนว่าไม่ยี่ระถ้าทางไม่ยี่ระก็บอกไม่เป็นไรท่านบอกไม่เป็นไรเลยถึงยังไงเนี่ยมีอะไรถอนก็กลับบ้านก็กลับไปเลี้ยงหลานสบายอยู่แล้วปัญหาที่ไม่มีหลานไงช่วงนี้เร่งลูกชายอยู่เพิ่งแต่งงานไม่เป็นไรกลับบ้านไปเลี้ยงหลานแต่ปัญหาที่ยังไม่มีหลานเพราะฉะนั้นถ้าในช่วงยังไม่มีหลานมึงกับกูเจอกันก็วันนี้ตอนนี้ยังว่างอยู่เพราะหลานยังไม่เกิดใช่ยังไม่มีหลานเพิ่งแต่งบอกว่าจะกลับบ้านไปเลี้ยงหลานแต่ยังไม่มีหลานอ๋อยังว่างเพราะฉะนั้นงานนี้แดดสนุกสนุกเรื่องของเรื่องก็คือว่าที่รัฐสภาวันนี้ก็มีการประชุมนะคะ คุณนิคมไวยารัชพันธ์นี่ก็เป็นประธานเขาเป็นประธานในที่ประชุมก่อนที่จะเข้าสู่วาระให้สมาชิกได้ปรึกษาหารือพลเรือเอกสุรศักดิ์ศรีอรุณสวสรรหาหารือค่ะหารือเกี่ยวกับเรื่องการแก้ปัญหาอุทกภัยท่านบอกว่าเหมือนไม่มีประสิทธิภาพเลยดูข่าวน้ำท่วมสุโขทัยเห็นเขื่อนที่รัฐบาลทำไว้ป้องกันนั้นมันบอบบางกว่าปกติจึงอยากจะขอดูรายละเอียดของกบอทั้งหมด8แผนน่ะที่กบอไปจัดทำที่คิดว่าสำคัญคือแผนที่5แผนที่5กบอเขียนว่าการปรับปรุงสภาพของลำน้ำสายหลักอยากทราบว่างบประมาณคืองบประมาณต้องผ่านสว.ไงจำได้ปะใช่ก็เลยว่าอยากทราบว่างบประมาณที่จัดสรรไปเนี่ยได้ดำเนินงานปรับปรุงตามที่ได้จ่ายไปหรือเปล่าคือเอาเงินไปจ่ายไปไหมส่วนอีกแผนงานหนึ่งคือการบริหารจัดการน้ำหลากหรือว่าฟลัดเวย์คือ2อันนะที่เขาอยากดูคือ1แผนทั้งหมดเลยเนี่ยแผนใหญ่และ2คือฟลัดเวย์เนี่ยเพราะเห็นว่าควรจะเปลี่ยนการจำลองทางคณิตศาสตร์ใหม่ในช่วงเวลานี้ฝนไม่ตกต้องฤดูกาลเหมือนเมื่อก่อนนะคะแล้วก็ไอ้ที่ที่ไม่เคยท่วมมันก็ท่วมไอ้ที่ที่ไม่เคยท่วมมันก็กลับท่วมหนักเส้นทางน้ำเดิมเลยพลเรือเอกสุรศักดิ์ก็เลยบอกว่าเป็นห่วงว่ากบอจะทำหน้าที่เป็นฝ่ายบริหารและฝ่ายปฏิบัติการโดยที่มีบุคลากรที่ไม่เชี่ยวชาญและไม่พอนะแล้วก็บอกว่าแผนเนี่ยแผนประกวดแผนต่างๆนี่นะคะคือมันได้แต่พูดกันออกมาแต่ในทางปฏิบัติกันจริงๆแล้วเนี่ยเป็นอย่างไรยังไม่รู้เลยนะส่วนสวสรรหาอีกคนคือวิชาญศิริชัยเอกวัฒน์เนี่ยนะคะก็บอกว่าสุโขทัยเป็นกรณีศึกษาที่น่าสนใจและสะท้อนการทำงานของรัฐบาลโดยเฉพาะผนังกั้นน้ำเนี่ยตลอดระยะทางของแม่น้ำสายต่างๆจะเห็นผนังกั้นน้ำที่สร้างสูงไว้และมีการต่อเติมจากปีที่แล้วประเด็นคือความแข็งแรงของผนังกั้นน้ำในทุกจังหวัดเนี่ยมีการสำรวจไหมว่าแข็งแรงมากน้อยแค่ไหนส่วนจังหวัดที่ต่อเติมผนังเนี่ยมีการคำนวณทางวิศวกรรมหรือเปล่าว่าฐานเดิมรองรับน้ำหนักได้หรือไม่ประเด็นเหล่านี้สำคัญมากนะคะสำคัญมากแล้วก็อยากจะรู้ว่ามันเป็นไปยังไง
ต้องตั้งวอร์รูมกันแล้วมั้งเพื่อหาทางป้องกันน้ำเหนือที่จะไหลลงมาเพราะปริมาณน้ำฝนเนี่ยเห็นทำท่าแล้วไม่สู้จะดีนะคนอุทัยธานีสว.อุทัยธานีค่ะสิงห์ทองสิงห์ชัยทุ่งทองเขาก็บอกว่าน้ำท่วมสุโขทัยเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติสิงห์ชัยทุ่งทองสว.อุทัยธานีค่ะเขาบอกในฐานะที่เขาเป็นคนอุทัยธานีเขาอยากจะบอกว่าน้ำท่วมสุโขทัยเป็นเรื่องธรรมชาติคนอุทัยธานีคุยเรื่องสุโขทัยบอกเป็นเรื่องธรรมชาติปกติน้ำก็หลากแบบนี้ล่ะค่ะแล้วเอาเงินไปทำไมก็ไม่ต้องทำอะไรสิเออถูกป่ะนะเนี่ยเรื่องเป็นงี้ทุกคนพูดถึงเรื่องผนังกั้นน้ำหมดว่าเอ๊ะผนังที่มันต่อเติมไปใหม่อะไรกันใหม่เนี่ยมันเป็นยังไงอะค่ะส่วนทางด้านสว.ตรังคุณวิเชียรคันช่องบอกว่าน้ำท่วมเนี่ยเราต้องทำความเข้าใจกับหน่วยงานการช่วยเหลือเยียวยาการแก้ไขปัญหาต่างๆนานาเขาก็พูดกันถึงเรื่องนี้แหละแต่มีคนมาสรุปฮะเพราะว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาท่านสรุปว่าให้สร้างเขื่อนเถอะแล้วบอกว่าอย่างนี้นะมีคนถามว่าจำเป็นต้องสร้างเขื่อนแก่งเสือเต้นไหมในกรณีที่น้ำท่วมเนี่ยนะฮะที่โดยเฉพาะสุโขทัยและน้ำยมเนี่ยท่านบอกว่าถ้าน้ำหลากทุกปีทำอย่างไรไม่ให้น้ำท่วมนะแล้วทำให้สร้างเขื่อนเนี่ยแล้วจะทำอะไรจะให้ทำแก้มลิงหรือทำนบก็ไม่ได้ทำอะไรก็ไม่ได้สักอย่างแล้วจะไปแก้ปัญหาได้อย่างไรนี่คือวาทะของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาครับสิงสาราสัตว์ทั้งหลายก็ฟังไว้แล้วกันนะฉันว่าไม่ต้องสร้างดีกว่าไหมอะเราเหลือหนึ่งน้อยมันมีวิธีอื่นมีวิธีอื่นเขาบอกเขื่อนเนี่ยก็คือการกั้นแต่จริงอะเราต้องมีฟองน้ำไว้ซับน้ำฟองน้ำก็คือป่าเขาและรากของต้นไม้ที่ทำให้คุณมีเห็ดมีกวางมีช้างอยู่ด้วยไม่ใช่มีแค่เขื่อนกับน้ำนะงั้นก็ไปหาทางอื่นดีกว่าว่าเงินไม่ได้ขาดแคลนมีตั้ง 1.2 แสนล้านบวกกับ 3.5 แสนล้านแต่น้ำอย่างท่วมเนี่ยและยังมีคนมาบอกอีกว่าต้องกู้อีก 5 แสนล้านถึงจะเอาอยู่เนี่ยเมื่อไหร่ถึงจะพอคือ1ต้องไม่ทำลายป่าถูกต้องหยุดและเพิ่มต้นไม้แล้วก็ต้องพัฒนาคณะเกษตรศาสตร์วนศาสตร์ทั้งหลายเรื่องสิงสาราสัตว์เรื่องพืชพันธุ์ธัญญาต่างๆวิชาพวกนี้ต้องส่งคนไปเรียนเยอะๆๆแล้วเอากลับมาแล้วบรรจุทำกันเลยนั่นน่ะกว่าจะได้นะอีก5ปีขึ้นอย่างน้อยนะเมื่อก่อนเนี่ยเราโหแบบรู้สึกมีความสุขมากกับการที่ได้เห็นคณะวนศาสตร์ป่าไม้นะป่าไม้แพร่ป่าไม้นู่นป่าไม้นี่รักป่านะอะไรเกษตรพอเราต้นน้ำเรามีป่าเราก็ต้องช่วยกรุณาเอาประชาชนที่ขวางทางน้ำเนี่ยช่วยย้ายถิ่นฐานละกันต้องย้ายละค่ะไปหาที่ให้เขาต้องหาที่อย่าไล่เฉยๆใช่ค่ะคูคลองหนองบึงคูคลองหนองบึงก็ต้องจัดการค่ะนะคะที่ตื่นเขินเชื่อมันออกไปซะใช้สติค่ะใช้สติเราให้เงินคุณไปแหละเราให้เงินคนมีสตินะไม่ใช่ให้เงินคนเสียสติก็เสียสติถ้าโกงแล้วไม่ผิดไงเป็นบ้าก็คิดดูพระราชินีอ่ะทรงมีรับสั่งอ่ะเรื่องป่าไม้กี่หนนะจำได้ละถ้าท่านรับสั่งเรื่องป่าไม้ทีไรก็จะไม่เห็นมีใครสนใจป่ารักน้ำใช่ไหมโครงการของพระองค์เนี่ยแล้วบ้านเราอ่ะชอบตัดไม้ทำลายป่ามากเราชอบมากเลยโดยที่เราไม่รู้เลยว่ามันจะทำลายเราในทุกวันนี้ไงแล้วเนี่ยถ้าสร้างเขื่อนที่น้ำยมเนี่ยป่าไม้สักทองผืนใหญ่ที่สุดจะสูญหายไปเราไม่เอาหรอกเราไม่เอาแต่อย่างไรก็ตามคิดดูแล้วกันว่าไอ้ฝรั่งบ้าแรงถึง 2-3 ตัวนั่นน่ะเล่นเครื่องบินใช่ไหมโค่นต้นไม้จะเล่นเครื่องบินก็เพราะว่าอะไรมันมาอยู่ในประเทศที่กฎหมายไม่ศักดิ์สิทธิ์ไงจะขาดไปอีกสักต้นจะเป็นเออแล้วคนก็ไม่ได้สนใจในสิ่งแวดล้อมว่าอะไรกันว่าทำไมคนยังขายตัวกันเลยอ่ะนับภาษาอะไรอ่ะใช่ป่ะเนี่ยเราจะไปว่าอะไรเขาได้เมื่อเราทำตัวเองคนอื่นมันก็มาเหยียบย่ำเราเพราะเราเหยียบย่ำตัวเองไงไม่มีใครเหยียบย่ำเราได้เท่ากับตัวเราเองถูกต้องใช่ไม่มีใครโง่เท่ากับยีปูเลย สรุปง่ายไม่ข้ามไปนู่นเลยนะ นี่ตั้งธงไว้ดิไม่ใช่ฉันกลับฉันจำมาจากบ้านเลยนะ เรื่องของเรื่องผู้ว่ากทม.บอกว่าภาวะน้ำฝนยังควบคุมได้ค่ะเพราะฉะนั้นไอ้ที่เห็นเออเนี่ยจะระบายนะคะอันนี้มันคนเรื่องนี้น้ำขังเพราะว่าน้ำมันยังมาไม่ค่อยถึงอันนี้คือขังแล้วมันออกไม่ได้ไงกลัวมากเลยกลัวน้ำท่วมมากนี่แต่ว่าเมื่อกี้เศร้าใจที่ว่าเพิ่งตรวจงานกันเสร็จนะของถูกขโมยหมดเนี่ยมันยังไงกันก็ที่อ่านไปไงสิงห์บุรีเมื่อกี้อะไรน่ะแถวนั้นน่ะบางโฉมสีและแถวนั้นทั้งหลายเพิ่งตรวจรับงานเสร็จสายไฟถูกขโมยหมดตัวบานประตูก็เอาไปด้วยเพราะเป็นเหล็กไงใช่ๆอันนี้ก็หนึ่งก็คือขโมยได้ไง2คนที่ขโมยก็ใจช่วงจริงนะแล้วก็ท่วมบ้านตัวมันเองแหละหรือไม่ใช่คนแถวนั้นนะใช่ค่ะประตูน้ำบานโฉมสีถูกขโมยเอาละค่ะพักกันสักครู่นึงนะคะเดี๋ยวกลับมาช่วงสุดท้ายของเราค่ะ